สวัสดีค่ะจากช่องริบบอนบายบัวนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำเหรียญโปรยทานนะคะเป็นดอกกุหลาบนะคะแบบนี้เลยลายน่ารักนะคะขั้นตอนการทำก็ไม่ยากนะคะเพื่อนๆสามารถทำตัวเปล่านะคะไว้ใส่เหรียญที่หลังได้ด้วยนะคะด้านหลังนะคะแล้วก็จะทำไว้ลักษณะนี้เลยนะคะอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีกรรไกรนะคะมีแหนบมีเหรียญ นะคะมีเทปใสค่ะส่วนริบบิ้นที่ใช้ทำนะคะก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะคะตัวนี้เราจะใช้เป็นริบบิ้นตาละครังเบอร์2นะคะเราจะตัดริบบิ้นมาลักษณะนี้ค่ะริบบิ้นเส้นยาวนะคะเราจะตัดริบบิ้นมา4เส้นค่ะแบบนี้นะคะตัดความยาวอยู่ที่40เซนติเมตรนะคะแบบนี้แล้วตัดปลายแหลมทั้ง2ด้านค่ะลักษณะนี้ค่ะจากนั้นให้เพื่อนๆพับริบบิ้นลงมา10เซนติเมตรนะคะตรงนี้แบบนี้ค่ะรีดรอยพับให้เป็นรอยนะคะตรงนี้ส่วนริบบิ้นเส้นสั้นนะคะเราจะตัดริบบิ้นมา4เส้นค่ะตัดความยาวอยู่ที่15เซนติเมตรค่ะตัดปลายแหลม1ด้านค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะเราจะเอาริบบิ้นนะคะด้านที่สั้นไว้ด้านล่างค่ะเอาริบบิ้นด้านที่ยาวไว้ด้านบนนะคะริบบิ้นเส้นที่1ค่ะเส้นที่2คล้องเส้นที่1ค่ะเส้นที่3คล้องเส้นที่2นะคะแบบนี้เลยเส้นที่4นําริบบิ้นนะคะสอดเข้าห่วงที่1ค่ะตรงนี้นะคะดึงออกมากว้างๆแบบนี้แล้วก็ล้วงเอาริบบิ้นเส้นที่3เข้าไปในห่วงค่ะแบบนี้แล้วก็ดึงให้กระชับนะคะเราจะได้ลักษณะนี้ค่ะเพื่อนๆที่ต้องการจะใส่เหรียญเลยก็ให้นําเหรียญมาวางในขั้นตอนนี้ได้เลยนะคะหรือจะทำไว้ใส่เหรียญทีหลังก็ได้นะคะพอเราได้แบบนี้เราก็จะพับริบบิ้นนะคะเส้นยาวด้านล่างขึ้นมาด้านบนค่ะแบบนี้ค่ะเส้นยาวด้านซ้ายมือพับลงมาค่ะเส้นยาวด้านบนพับลงมานะคะเส้นยาวด้านขวามือนะคะตรงนี้นำปลายริบบิ้นสอดเข้าช่องตรงนี้ค่ะเพื่อนก็ดึงนะคะดึงให้กระชับรีดมุมตรงนี้ให้เป็นรอยนะคะเราจะได้ลักษณะนี้ค่ะพอเราได้แบบนี้นะคะเราก็จะสอดเก็บริบบิ้นเส้นสั้นทั้ง4เส้นค่ะตรงนี้นะคะสอดให้ครบทั้ง4เส้นเลยนะคะเพื่อนๆก็ดึงให้กระชับนะคะรีดมุมตรงนี้ให้เป็นรอยนะคะแบบนี้การริบบิ้นเลื่อนหลุดนะคะเราจะได้แบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆพลิกกลับด้านมาค่ะพลิกกลับด้านมานะคะลักษณะนี้เราจะทำเส้นยาวด้านบนตรงนี้ค่ะให้เพื่อนพับริบบิ้นนะคะโค้งลงมาให้ได้ลักษณะนี้ค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็สอดช่องตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงลงไว้ก่อนค่ะเส้นที่2เพื่อนๆก็ทำเหมือนเดิมนะคะโค้งริบบิ้นนะคะลงมาแบบนี้สอดตรงนี้เลยนะคะช่องตรงนี้เส้นต่อไปนะคะเส้นที่3เส้นนี้ค่ะพับริบบิ้นนะคะลงมานะคะแบบนี้สอดตรงนี้ค่ะเส้นต่อไปนะคะเส้นที่4ค่ะตรงนี้เพื่อนๆก็พับริบบิ้นนะคะลงมาลักษณะนี้ค่ะสอดนะคะตรงนี้จากนั้นนะคะให้เพื่อนๆดึงให้กระชับนะคะให้ได้ลักษณะนี้ค่ะให้เพื่อนๆดึงทั้ง4เส้นเลยนะคะแล้วก็ค่อยๆไล่ดึงค่ะไล่ดึงนะคะแบบนี้ไล่ดึงให้กระชับนะคะแบบนี้ค่ะ
พอเราดึงกระชับแล้วนะคะเพื่อนๆก็ดูมุมเขาให้เท่าๆกันนะคะเราจะได้แบบนี้นะคะเราก็จะมาทำเกสรด้านในนะคะตรงนี้นะคะเราก็จะจับริบบิ้นนะคะขึ้นมาซ้อนกันค่ะริบบิ้นเส้นที่1ค่ะเส้นที่2ทับเส้นที่1ค่ะเส้นที่3ทับเส้นที่2นะคะแบบนี้เส้นที่4นะคะตรงนี้เส้นที่4ตรงนี้นะคะทับเส้นที่3นะคะแบบนี้ค่ะริบบิ้นซ้อนทับกันลักษณะนี้นะคะแบบนี้แล้วก็ใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะคะด้านขวามือพับริบบิ้นลงมาค่ะมือซ้ายช่วยหมุนประคองนะคะเพื่อนๆก็พับลงมานะคะแล้วก็หมุนนะคะเราก็จะดึงตรงนี้นะคะมุมตรงนี้ค่ะดึงให้ตึงๆนิดนึงนะคะดึงให้แน่นนะคะเกสรเราจะได้ไม่เด้งนะคะแล้วก็หมุนนะคะใช้นิ้วโป้งกดเกสรตรงนี้เบาๆนะคะแล้วก็หมุนค่ะเราจะหมุนประมาณ2รอบถึง2รอบครึ่งนะคะตรงนี้นะคะเพื่อนๆกะได้เลยนะคะตรงนี้เราจะหมุนประมาณนี้ค่ะประมาณ2รอบครึ่งนะคะแบบนี้เราก็จะปล่อยริบบิ้นเส้นด้านบนออกมานะคะตรงนี้ก็นิ้วก้อยเกี่ยวไว้ค่ะแบบนี้เพื่อนๆก็พับริบบิ้นนะคะลงมาลักษณะนี้ค่ะแบบนี้เลยนะคะดึงมาตรงๆพับปลายริบบิ้นลงมาค่ะสอดตรงนี้ค่ะถ้าสอดยากก็ใช้แหนบนะคะแบบนี้ปลายริบบิ้นโผล่ตรงนี้นะคะเส้นที่2เพื่อนๆก็ปล่อยริบบิ้นออกมาค่ะแล้วก็พับนะคะแบบนี้เส้นที่3นะคะปล่อยริบบิ้นออกมาค่ะพับนะคะสอดตรงนี้เส้นที่4นะคะตรงนี้ค่ะพับริบบิ้นลงมาค่ะสอดตรงนี้ค่ะเพื่อนๆก็ดึงนะคะให้กระชับค่ะใช้นิ้วโป้งกดตรงนี้เบาๆนะคะแล้วก็ไล่ดึงนะคะทั้ง4เส้นค่ะเส้นยาวนะคะแล้วก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะพอเราได้ลักษณะนี้นะคะเราก็จะนำริบบิ้นนะคะเส้นสีเหลืองที่เราตัดไว้นะคะเส้นสั้นนะคะมาสอดนะคะตรงนี้เลยสอดตรงมุมนี้นะคะทั้ง4เส้นเลยนะคะใช้แหนบช่วยดันนะคะแบบนี้ปลายของริบบิ้นนะคะเขาจะมาชนกับมุมตรงนี้นะคะชนกับมุมตรงนี้พอดีนะคะแบบนี้เพื่อนๆก็สอดนะคะให้ครบเลยนะคะทั้ง4เส้นค่ะพอเราได้ลักษณะนี้นะคะเราก็จะมาทำกลีบกันเลยนะคะกลีบด้านในนะคะตรงนี้กลีบตรงนี้ค่ะเราก็จะทำแบบง่ายๆนะคะขั้นตอนไม่ยากนะคะเพื่อนๆก็จับลักษณะนี้ค่ะเราจะทำเส้นสีเหลืองนะคะตรงนี้ด้านซ้ายมือนะคะพับริบบิ้นปลายด้านบนนะคะแบบนี้พับปลายริบบิ้นลงมาค่ะแบบนี้ค่ะแล้วเพื่อนๆสอดตรงนี้เลยด้านบนของเส้นสีเหลืองนะคะเส้นที่2นะคะตรงนี้สอดไปตามแนวริบบิ้นค่ะใช้แหนบช่วยด้านนะคะแบบนี้เลยปลายริบบิ้นผูกด้านล่างค่ะตรงนี้เพื่อนๆก็ดันกลีบนะคะแบบนี้ชั้นชี้เราดันนะคะตรงนี้ก็ดึงค่ะด้านล่างดึงตรงนี้นะคะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาจัดกลีบที่หลังนะคะเส้นที่2เพื่อนๆก็ทำเหมือนเดิมนะคะพับไปด้านบนนะคะแบบนี้
แบบนี้ค่ะแล้วก็พับปาริบี้ลงมาค่ะสอดตรงนี้เลยปาริบี้โผล่ตรงนี้เพื่อนๆก็ดันกรีบนะคะแบบนี้ค่ะแบบนี้เลยเส้นต่อไปนะคะเส้นที่3พับริบบิ้นปลายด้านบนนะคะแบบนี้พับปลายริบบิ้นลงมาค่ะสอดตรงนี้ค่ะดันกรีบนะคะขึ้นมานะคะแบบนี้เส้นที่4นะคะแล้วก็พับริบบิ้นนะคะขึ้นไปด้านบนนะคะแบบนี้พับปลายริบบิ้นลงมาค่ะสอดด้านหน้าของกลีบที่1นะคะตรงนี้สอดตรงนี้นะคะตรงนี้ค่ะปลายริบบิ้นโผล่ด้านล่างนะคะก็ค่อยๆดึงค่ะดันกรีบขึ้นมานะคะแล้วก็ดึงนะคะแบบนี้เพื่อนๆก็ดึงนะคะจะกรีบให้เท่ากันค่ะใช้นิ้วชี้เราดันตรงนี้ค่ะแล้วก็ดึงนะคะเพื่อนก็ดูกรีบให้เท่ากันเลยทั้ง4กรีบนะคะพอเราจัดกลีบเท่ากันแล้วนะคะเราก็จะได้แบบนี้เลยนะคะแบบนี้เราก็จะมาทำกลีบด้านนอกกันเลยนะคะกลีบด้านนอกตรงนี้ค่ะแล้วก็จะจับลักษณะนี้ค่ะแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราจะทำเส้นด้านซ้ายมือนะคะเส้นยาวนะคะเส้นสีม่วงนะคะตรงนี้เส้นยาวตรงนี้ค่ะพับริบบิ้นนะคะมาทางขวามือนะคะตรงนี้พับริบบิ้นมาตรงๆลักษณะนี้ค่ะแบบนี้เพื่อนๆก็ซ้อนตรงนี้นะคะพับมาตรงๆแบบนี้เลยกลีบเขาจะซ้อนลงด้านล่างของกลีบสีเหลืองนะคะตรงนี้ซ้อนด้านล่างนะคะตรงนี้เพื่อนก็ดันกลีบสีเหลืองขึ้นมานะคะดันกลีบสีเหลืองขึ้นมานะคะแบบนี้แบบนี้ค่ะเขาจะซ้อนอยู่ด้านล่างลักษณะนี้ค่ะแล้วเพื่อนๆนะคะข้ามมุมนี้ค่ะมาสอดมุมที่2ตรงนี้นะคะข้ามมุมนี้มาสอดมุมนี้ค่ะดึงมาตรงๆแบบนี้พับปลายริบบิ้นลงมานะคะแบบนี้สอดตรงนี้เลยตรงนี้นะคะใช้แหนบช่วยดันนะคะปลายริบบิ้นโผล่ด้านล่างก็ค่อยๆดึงกลีบค่ะเราจะดันกลีบตรงนี้ขึ้นมานะคะดึงแล้วก็ใช้นิ้วชี้ระดันกลีบขึ้นมาค่ะแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะประมาณนี้เส้นที่2นะคะเราก็ทำเหมือนเดิมพับริบบิ้นนะคะมาทางขวามือนะคะแบบนี้ซ้อนใต้กลีบตรงนี้เลยนะคะแบบนี้แบบนี้นะคะพับปลายริบบิ้นลงมาค่ะแล้วสอดมุมนี้ค่ะตรงนี้นะคะสอดไปตามแนวริบบิ้นค่ะตรงนี้เพื่อนๆต้องมีแหนบช่วยนะคะปลายริบบิ้นโผล่ด้านล่างค่ะก็จะดึงยากนิดนึงค่ะแล้วก็ดึงด้านล่างตรงนี้นะคะใช้นิ้วชี้แล้วดันกลีบขึ้นมานะคะแบบนี้แล้วก็ดึงไปด้วยนะคะประมาณนี้ค่ะเส้นที่3นะคะพับริบบิ้นนะคะมาทางขวามือลักษณะนี้ข้ามมุมนี้มาสอดมุมนี้ค่ะแบบนี้นะคะซ้อนใต้กลีบตรงนี้ค่ะแบบนี้เลยพับปลายริบบิ้นลงมาค่ะสอดตรงนี้ตรงมุมนี้นะคะข้ามมุมนี้มาสอดมุมนี้ค่ะ
สอดมุมที่2นะคะเราหมุนเกสรแน่นนะคะตรงนี้ก็จะสอดยากนิดนึงนะคะเพื่อนๆก็ใช้แหนบช่วยนะคะดีบินโผล่ด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆดึงค่ะแล้วก็ดันกรีบตรงนี้ขึ้นมานะคะดึงตรงนี้ด้วยนะคะจะได้ประมาณนี้ค่ะเส้นต่อไปนะคะเส้นที่4พับริบบิ้นมาทางขวามือนะคะแบบนี้ข้ามมุมนี้นะคะมาสอดมุมนี้ค่ะมุมที่2นะคะตรงนี้1 2นะคะตรงนี้พับปลายริบบิ้นลงมาค่ะสอดตรงนี้เลยด้านบนนะคะตรงนี้ตรงมุมนี้นะคะด้านบนตรงนี้เลยปลายริบบิ้นโผล่ด้านล่างนะคะตรงนี้แล้วก็จะสอดยากนะคะแล้วก็ดันกรีบเข้าไปตรงนี้ค่ะเพื่อนๆก็ดันนะคะแบบนี้จากนั้นให้เพื่อนๆนะคะจัดกรีบเขาให้เท่าๆกันนะคะดูกรีบให้เท่ากันทั้ง4กรีบนะคะเราก็จะได้แบบนี้ถ้ากรีบสีเหลืองนะคะเขาเด้งนะคะเพื่อนๆก็ดึงนะคะดึงจัดใหม่ได้นะคะนี่ค่ะก็จะได้ลักษณะนี้เลยเพื่อนๆที่ใส่เหรียญไปแล้วก็ตัดตกแต่งตามชอบเลยนะคะริบบิ้นตรงนี้ส่วนเพื่อนๆที่จะใส่เหรียญทีหลังนะคะเราจะสอดเก็บริบบิ้นนะคะ2เส้นนี้ค่ะตรงนี้ทั้ง4คู่นะคะเพื่อนๆก็ใช้แหนบช่วยดันนะคะจะได้แบบนี้ค่ะและเพื่อนนะคะตัดริบบิ้น2เส้นที่เราสอดเมื่อกี้นะคะออกนะคะแบบนี้ค่ะเราก็จะได้แบบนี้นะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ต้องการจะใส่เหรียญที่หลังก็นำเหรียญมาวางนะคะแล้วสานไว้ค่ะนะคะแบบนี้อันนี้สำหรับเพื่อนๆที่จะทำไว้ใส่เหรียญทีหลังนะคะเพื่อนๆก็ดึงให้กระชับนะคะดึงให้กระชับแล้วใช้เทปใสนะคะติดนะคะกันริบบิ้นเลื่อนหลุดแล้วก็ไม่ให้เหรียญเราหลุดนะคะแบบนี้สามารถทำตัวเปล่าไว้ใส่เหรียญทีหลังได้นะคะแบบนี้ง่ายสวยๆนะคะขั้นตอนการทำก็ไม่ยากนะคะลองไปทำตามดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ